สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาติดตั้ง Arduino IDE แล้วก็เดี๋ยวจะทำให้มันใช้กับบอร์ด ESP8266 กับ ESP32 นะครับเดี๋ยวมาที่หน้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะครับนี่ผมดาวน์โหลดแล้วปกติเราก็กดที่ถ้ากรณี Windows เลือกตัวนี้แล้วก็เลือก Just Download ตอนนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วเดี๋ยวกดติดตั้งเลยจากตรงนี้ตัว Arduino IDE เนี่ยเป็นตัวสำหรับแก้ไขพวกซอร์สโค้ดฮะแล้วนอกจากนี้มันจะรวมถึงนี่มันขึ้นอีกหน้านึงผมลากมาหน้านี้ก่อนผมเลือกเป็น anyone นะฮะ next ถ้ามันขึ้นถามสิทธิ์ตอบ yes ไปนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้ I agree install ช่วงนี้ก็รอมันติดตั้งไว้ตอนติดตั้งตัว Arduino IDE เนี่ยมันจะติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างอื่นเพิ่มพวกไดรเวอร์อะไรต่างๆเมื่อกี้ยังอธิบายต่อเนี่ยก็คือว่าตัวนี้ไว้แก้ไขซอร์สโค้ดนอกจากนี้มันจะมีตัวคอมไพเลอร์สำหรับคอมไพล์โค้ดเราแล้วก็อัปโหลดตัวเขาเรียกไบนารี่หรือว่าเฟิร์มแวร์ที่เราทำเสร็จแล้วอ่ะขึ้นไปบนตัวบอร์ดนะฮะตัวนี้รองรับบอร์ดมากมายหลายตัวเนี่ยเราก็ต้องติดตั้งบอร์ดที่จะต้องใช้นะแต่ว่าถ้าเป็นบอร์ดของ Arduino โดยตรงอ่ะมันจะมีอัปเดตอยู่แล้วอัตโนมัติกรณีติดตั้งบอร์ดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูในการเซตอัพทีหนึ่งเดี๋ยวช่วงนี้รอไปก่อนนะตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็กด finish มันจะรัน Arduino IDE ขึ้นมาหลังจาก Arduino IDE มันขึ้นมาแล้วถ้ามันถามเรื่อง firewall ก็ตอบ yes ไปแล้วก็ถ้ามันจะมีติดตั้งซอฟต์แวร์อะไรก็ตอบตกลงไปมันจะติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับ Arduinoก็แต่ว่าเราไม่ได้ใช้บอร์ดของ Arduino โดยตรงเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นี่เป็นตัวอย่างที่ผมก่อนหน้านี้ผมใช้งานเวลาเปิดมาเลยขึ้นมาจริงๆมันไม่ควรจะต้องขึ้นมาผม uninstall ไปแล้วเอามาดูตรง preference นะเดี๋ยวเราจะเซตให้มันใช้กับบอร์ดอื่นๆได้นะฮะก็เดี๋ยวดูที่หน้านี้ก่อนมันจะเขียนว่า unofficial list of third party board นะก็ตัวนี้ผมจะใช้เป็น ESP32 นะฮะกับ ESP8266 เดี๋ยวผมดูก่อน ESP32 ตัวนี้นะ ESP32 กับ ESP8266 community ตัวนี้เป็นลิสต์ของผมเปิดให้ดูนะว่าบอร์ดมันมีมันต้องใช้อะไรบ้างมันจะมี configuration อะไรเนี่ยมันจะเขียนไว้ในนี้ถ้าดูนะมันจะเป็น JSON file แล้วก็มีข้อมูลต่างๆของบอร์ดที่มันรองรับนะฮะตัวนี้โอเคผมจะใช้2ลิงก์เนี้ยเพิ่มเข้าไปใน Arduino นะครับ IDE ผมก็ copy ตัวนี้ไปเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในตรง Addition Board Manager URL ที่เลือกจาก Preference เนี่ยแปะลงมาปั๊บ Enter แล้วก็อีกบอร์ดนึงก็ ESP32 นะฮะเขา copy ตัวนี้ไปเห็นว่าบอร์ดมันมีมากมายมหาศาลคือมันก็มีหลายเรื่องอ่ะเดี๋ยวผมตอบตกลงไปโอเคมันจะมีดาวน์โหลดแพ็กเกจเนี่ยมันก็เริ่มดาวน์โหลดไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรง Third Party อ่ะเห็นว่ามีบอร์ดมากมายเพราะว่าอะไรแต่ละเจ้าเขาก็ผลิตขึ้นมาอาจจะใช้ CPU คนละตัวหรือ CPU ตัวเดียวกันแต่ว่ายกตัวอย่าง ESP 8266เนี่ยฮะเนี่ย Into Robot แล้วก็มีตัวนี้คือแต่ละเจ้าอาจจะใช้ CPU เดียวกันแต่ว่า layout บนบอร์ดเนี่ยมันมีต่างกันเช่นบอร์ดนี้เอาไปทำโรบอทเอาไปทำอะไรเนี่ยการวางเซ็นเซอร์ LED ที่มากับบอร์ดเนี่ยมันก็จะอยู่คนละที่กันก็ถ้าเราติดตั้งตามให้มันถูกยี่ห้อเนี่ยมันก็จะใช้ฟีเจอร์ได้ครบของบอร์ดแต่ว่าถ้าเราติดตั้งเป็นเจเนริกก็คืออย่างเมื่อกี้ ESP8266 ESP32 เนี่ยมันก็จะได้แค่ฟีเจอร์พื้นฐานของมันนะฮะแต่ว่าในลิสต์รายการนะก็จะมีบอร์ดที่มันรองรับอยู่ก็จะมีฟีเจอร์เฉพาะบอร์ดเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะมีผลยังไงนะครับโอเคหลังจากติดตั้งตัวเมื่อกี้เรียบร้อยมันก็จะดาวน์โหลดมาตรง True แล้วก็ตรงบอร์ดนะครับอันนี้เป็นโลลินมันเป็นตัวเก่าเปิดบอร์ดแมเนเจอร์ก่อนเนี่ยเราก็จะมีค้นหา ESP32 ESP32 นะฮะตัวนี้ติดตั้งไปก
็จะเริ่มดาวน์โหลดเข้าไป ESP8266 นะครับแล้วก็จะเห็นว่าตัวนี้จากคอมมูนิตี้ติดตั้งไปเดี๋ยวรอตัวนั้นมันติดตั้งเสร็จก่อนก่อนทีมติดตั้งพร้อมกันได้เลยมั้งโอเคให้มันดาวน์โหลดไปโอเคหลังจากมาดูบอร์ดแล้วฉะนั้นถ้าเราซื้อบอร์ดตัวไหนอาจจะต้องมาตรวจสอบรายการนี้นิดนึงผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องติดตั้งก็คือ USB to UART Bridge นะฮะก็ตัวเนี้ยเราจะต้องติดตั้งลงไปเพื่อให้เขาเรียกส่งข้อมูลเข้าไปที่ตัวบอร์ดได้ส่วนใหญ่ก็จะมีหลายยี่ห้อแต่ตัวที่ใช้กันเยอะนะฮะก็จะเป็น CP210X ฮะส่วนใหญ่เป็น CP2104 ที่มีให้ใช้กันแนะนำให้ดาวน์โหลดเป็น Universal Windows Driver นะตัวนี้แล้วมาติดตั้งในเครื่องนะครับดาวน์โหลดจะตั้งค่าไดรเวอร์ได้ไม่ขึ้นมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ Show More Option Manage เดี๋ยวมันช้านิดนึงฮะตอนนี้มันขึ้นมาแล้วลองมาดูตรง device manager จริงๆผมติดตั้งไดรเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ผมจะให้ดูว่าถ้ามันยังไม่ติดตั้งไดรเวอร์มันจะเป็นยังไงมันไม่ใช่ตัวนี้นะฮะจะมีคอมพอร์ตเนี่ย Silicon Lab CP210X นะฮะเดี๋ยวผม uninstall ดูก่อน uninstall นะครับแล้วก็ตัวนี้ Silicon Lab ที่ผมดาวน์โหลดมาเดี๋ยวโชว์มันในตรงโฟลเดอร์ดาวน์โหลดในดาวน์โหลดมันเป็น zip ไฟล์มาเดี๋ยวผมขอ extract ก่อนผมเคยดาวน์โหลดไว้แล้วตัวนี้extract all ตอบตกลง extractสักครู่มันก็จะมีโฟลเดอร์นี้ขึ้นมานะครับโฟลเดอร์เนี้ยนะผม copy ตัวนี้ไว้นะครับเสร็จแล้วกลับไปที่ device manager ใหม่ตัวนี้ CP2104 USB to UART bit drive controller เนี่ยตัวเนี้ยเราอัปเดต driver เสร็จแล้ว browse นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเอา URL ที่เรา copy โฟลเดอร์ของไดรเวอร์ที่เรา copy เมื่อกี้มานะครับกด next แล้วติดตั้งไดรเวอร์แค่นี้ก็เรียบร้อยฮะการที่มันขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเสียบตัวอุปกรณ์แล้วนะ SP01S นะฮะกับไอตัว USB ของมัน close ปุ๊บอันเนี้ยเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นของตัวนี้ก็คือจะเกิดตัว COM4 แต่ละเครื่องอาจจะขึ้นเป็น COM2 COM3 COM4 COM5 COM6 อะไรก็ว่าไปบางทีต่อแต่ละครั้งก็ขึ้นไม่เหมือนกันนะกับบอร์ดแต่ละตัวตัวนี้เป็น communication port นะซึ่งคอมพิวเตอร์รุ่นปัจจุบันมันจะไม่ค่อยมีแล้วก็เลยต้องใช้ USB to UART หรือบางที USB to serial เขาก็มีเรียกชื่อได้หลายอย่างหลังจากเราต่อเสร็จแล้วเราจะเห็นบน Arduino เนี่ยตอนนี้มันติดตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายนิดนึงจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีอะไรมากมายหลักๆ ก็คือว่ามันจะต้องติดตั้งแพ็กเกจที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์สารสนเทศตัวนั้นแล้วก็อาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับบอร์ดขึ้นมาเห็นว่ามันจะมี Extensa เนี่ยเป็น CPU ที่มันใช้แล้วก็มีพวก tool ต่างๆนะฮะมีทั้งของ ESP8266 นะฮะแล้วก็ ESP32 นะตอนนี้ก็ติดตั้งขึ้นมามากมายจะเห็นว่าจริงๆตัว Arduino นะเป็นแค่ IDE ก็คือว่าเอาไว้แก้ไขโค้ดแล้วก็มีชุดอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้นะครับแต่ว่าอะไรที่มันจำเฉพาะ CPU ตัวนั้นนะมันก็จะติดตั้งเพิ่มได้เราก็เลือกพอร์ตนะฮะเป็น COM4 คือตัวนี้ส่วนนี้เป็นบอร์ดที่มันใช้งานตอนนี้ผมเชื่อมต่อ ESP8266 นะครับมันเห็นว่านี่คือบอร์ดที่เราติดตั้งมาตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะเห็นว่ามันมีบอร์ด
มากมายอะแต่ว่ามันไม่มีตรงๆกับที่ผมมีตอนนี้ผมใช้ ESP01S นะฮะก็เลยต้องใช้ generic ESP8266 โมดูลไปผมเมื่อกี้ที่พูดถึง example นะฮะเดี๋ยวลอง example สักตัวหนึ่งมันจะมีอันนึงชื่อในเบสิกมา Blink คือไฟกระพริบนะครับการพัฒนาซอฟต์แวร์บนนี้เราจะใช้เป็นภาษา C นะฮะ C++ พัดๆเลเวลเนี่ยในการพัฒนาแต่ว่ามันก็จะยากนิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยเขียนมาก่อนเดี๋ยวเรามาดูตามตัวอย่างแล้วกันนะครับบลิงขึ้นมาแล้วตัวนี้เป็นคอมเมนต์นะฮะ /star แล้วปิดด้วย /star/เป็นคอมเมนต์หรือว่าคอมเมนต์แค่บรรทัดเดียวก็จะใช้ /โอเคหลักๆของมันก็คือจะมีเซตอัพจะรันแค่ครั้งเดียวตอนนี้พินโหมดเป็น LED built-in นะฮะก็คือว่ามันจะมีค่าคงที่ประกาศไว้ในเฮดเดอร์ของมันเฮดเดอร์ไม่ได้ขึ้นในนี้ประกาศไว้สักที่ฮะของบอร์ดตัวนี้ LED built-in เป็นตัวเลขหนึ่งซึ่งตัวนี้มันไม่ใช่บอร์ดเราไม่ได้เราเลือกไปเจเนริกนะข้างบนฉะนั้น LED built-in เนี่ยมันจะใช้ไม่ได้ตอนนี้ LED built-in ของตัว ESP01S จะเป็นเบอร์2นะฮะรู้สึกจะเบอร์2เราจะแก้เป็นเบอร์2ทั้งหมด LED built-in เนี่ยเบอร์2เบอร์2โอเคตอนนี้ดีเลย 1,000 ก็คือว่าเขาเรียกมันจะรอ1,001 เซกันก็คือ 1,000 มิลลิเซกันนะฮะเราเพิ่มเป็น 2,000 ก็ได้บางทีเวลาเอาซื้อบอร์ดมาเนี่ยมันจะเซตให้ไว้อยู่แล้วเอาให้มันต่างๆก็ได้3อาจจะมีบลิงค์ติดตั้งไว้อยู่แล้วจะเห็นไฟมันกระพริบอยู่ตอนนี้เราเปลี่ยนค่าไฟกระพริบมันนะครับก็วิธีการใช้งานก็คือว่าเราจะลองตัว verify ก็ได้ก็จะตรวจสอบว่าโค้ดที่เราเขียนถูกไหมเดี๋ยวช่วงนี้ก็รออธิบายโค้ดนะเซตอัพเดี๋ยวรันครั้งเดียวเราเซตพินโหมดขาเบอร์2นะครับขาเบอร์2ของตัวบอร์ดเนี้ยของ CPU ตัวเนี้ยให้เพลินในบนบอร์ดนี้มันต่อกับหลอดไฟอยู่ที่เบอร์2เสร็จแล้วก็พอหลังจากเซตอัพว่าเป็นเอาต์พุตนะฮะแล้วก็มาตรงลูปนี้จะรันไม่รู้จบวนไม่รู้จบก็จะมีดิจิตอลไรท์ก็คือไรท์ค่า01นะฮะhigh ก็คือไลท์ขา high ไปที่ขา2แล้วก็รอ30วิแล้วจากนั้นก็ไลท์ที่ขา2เป็น low แล้วก็รอ30วิแล้วก็วนกลับมาทำบรรทัดบนใหม่อันนี้คือสิ่งที่ตัวโปรแกรมทำนะการ compile ครั้งแรก verify เนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันจะเขียน compiling scratch นะครั้งแรกมันจะนานนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องแปลงจากโค้ดตัวนี้ไปเป็น machine code ซึ่งจะดึงไลบรารีอีกหลายตัวมาใช้ในครั้งแรกอาจจะนานนิดนึงครั้งที่2ถ้าเราแก้มันก็จะ compile เฉพาะส่วนที่ใช้งานนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นอกจาก compile เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีตัวลูกศรเนี่ยคืออัปโหลดก็คือถ้า compile ผ่านนะก็อัปโหลดได้เลยหรือว่าอัปโหลดได้เลยถ้าเราแก้โค้ดมันจะคอมไพล์ใหม่แค่นั้นแหละอันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นรอนานนิดนึงนะฮะถ้าขึ้นอย่างเงี้ยคือใช้ได้นะคืออย่างนี้คือใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวเราทำการอัปโหลดเฟิร์มแวร์เลยพอกดตัวนี้มันก็จะทำการมันอาจจะคอมไพล์ซ้ำเฉพาะโค้ดตัวนี้นะเราทำการอัปโหลดขึ้นในตัวบอร์ดแล้วเราก็มาดูว่าไฟมันจะกระพริบไหมนะฮะหลักๆก็คือตัวนี้เราจะต้องอ่านว่าขาไหนเป็นขาไหนก็ดูในเว็บได้แล้วอาจจะเสิร์ชง่ายๆเช่นยกตัวอย่างนะฮะจะเสิร์ชด้วยชื่อตัว CPU หรือชื่อบอร์ดดีกว่า ESP01ตัวนี้ชื่อบอร์ดนะ S pin out นะถ้าใช้บอร์ดตัวอื่นเราก็เสิร์ชเหมือนกันตัวนี้ก็จะมีภาพนะเราจะเห็นว่ามันจะมีภาพระวังนิดนึงอ่ะเวลาเราใช้ลองดูหน้านี้ก็ได้ ESP01 กับ 01S
นี่คือคนละตัวนะฮะนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันนิดนึงซึ่งตัว LED อ่ะมันจะวางคนละอันนะครับตัวนี้นี่คือตัวบอร์ดแล้วก็นี่ตัว LED ESP 01จะต่อที่ขา1นะฮะถ้าจะเป็น ESP 01S เนี่ย LED เนี่ยต่อที่ขา2อันนี้คือสิ่งที่มันแตกต่างนะฮะโอเคเดี๋ยวกลับมาดูตรงตัวเมื่อกี้นะครับว่ามันอัปโหลดเสร็จที่ยังอันนี้คือเสร็จแล้วมันก็จะเขียนเนี่ยเราจะเห็นมันเขียนไว้แฟตขนาดเท่าไหร่แล้วก็เขียนมันก็จะออโต้ดีเทคว่าแฟตขนาดเท่าไหร่ก็เขียนไปเราใช้ไม่ถึงนะฮะจริงๆเราใช้นิดเดียวเสร็จแล้วก็มันบอกให้ hard reset viaRTS pin ก็มันจะมีขารีเซ็ตและกดรีเซ็ตก็ได้เพื่อเริ่มโปรแกรมใหม่แต่ว่าณตอนนี้เราจะเห็นไฟมันกระพริบและที่บอร์ดพริบแวบแล้วก็รออีก3วิแวบก็แวบนะฮะก็อันนี้คร่าวๆสำหรับบอร์ดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแก้โค้ดกลับเป็นอย่างเดิมก่อนคอนโทรล Z กันนะปั๊บๆกลับเป็นอย่างเดิมนะมีโค้ดตัวเดิมเสร็จแล้วจะใช้เป็น LED built in แล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนบอร์ดนะตอนนี้คอม4ที่ผมต่ออยู่เนี่ยผมถอดออก CPU ตัวเดียวกันเราก็จะเห็นสักครู่นะมันจะขึ้นมาโอเคตอนนี้เป็นคอม8นะฮะเห็นว่าพอเราเปลี่ยนอันไอตัวเนี้ยเลขมันเปลี่ยนไปเราจะต้องเปลี่ยนตามนะฮะเวลาเราเสียบอาจจะต้องมาตรวจสอบนิดนึงก็ตัวเนี้ยใช้พอร์ตคอม8นะฮะแต่ว่าบอร์ดที่เราต้องหาโนด CMU นะมันจะมีโนด CMU สองเวอร์ชันเห็นไหมให้ MCU โนด MCU 2-3 เวอร์ชันมันมี MCU 3-2 ด้วยผมจะเป็นตัวนี้ ESP 12E ให้เราดูตัวโมดูลที่มันแปะอยู่บนบอร์ดว่ามันเป็นเบอร์ไหนก็ดูให้ถูกตัวนะผมเลือกเป็นตัวนี้เลือกเป็นคอมพอร์ตให้คอม8นะก็ตอบโอเคไปด้วยโค้ดชุดเดียวกันเดี๋ยวผมก็แก้ตัวนี้เป็น3นะฮะ3เสร็จแล้วอัปโหลดเลยนะครับโค้ดคงไม่ผิดอะไรจะข้อแตกต่างจากเมื่อกี้ก็คือว่า LED built-in เนี่ยเป็นค่าคงที่ของบอร์ดตัวนี้ซึ่งเป็นเลขอะไรนี้ไม่รู้เหมือนกันต้องไปดูในคู่มือนะครับซึ่งมันจะอะไรมันจะใช้งานได้เลยหลังจากเราอัปโหลดเสร็จตอนช่วงนี้ก็เดี๋ยวก็ไปดูตัวนี้แล้วกันโนด MCU V1 ตรง GPIO เนี่ยย่อมาจาก General Purpose Input Output นะฮะซึ่งเราจะใช้ขาพวกเนี้ยขาไหนก็ได้อย่างที่เราจะใช้งานแต่ละประเภทเช่นถ้าเกิดเราจะเขาเรียกอะไรนะติดต่อคุยผ่านซีเรียลพอร์ตเนี่ยจะ GPIO 15 GPIO 3เนี่ยเช่นว่าตัวนี้มันเป็นบอร์ดสำเร็จรูปแล้วตัวสี่เหลี่ยมตรงกลางเนี่ยตัวนี้มันเป็นเขาเรียกเป็นตัว CPU เป็นโมดูลแล้วเรียกโมดูลคือมันจะมีตัว CPU มีเมมโมรีและมีอุปกรณ์ต่างๆรวมอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันเราเอาแพ็กเกจเนี่ยแปะเข้าไปบนบอร์ดซึ่งข้างล่างเนี่ยเห็นไหม CP2102 เนี่ยตัวนี้ก็ของ Silicon Lab ก็จะเป็นตัวสำหรับ USB to Serial เพื่อหรือ UART นะฮะเพื่อต่อกับคอมฉะนั้นตัว CPU เองมันไม่ได้ต่อคอมโดยตรงมันจะต้องติดต่อผ่านตัวนี้เพื่อออกเป็น USB แล้วต่อคอมได้อันนี้คือสิ่งที่ตัวบอร์ดมันเป็นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอะไรเดียตัวนี้ว่าอัปโหลดเสร็จหรือยัง 75% 91 100 100% ละถ้าเกิดไฟมันไม่ขึ้นหรืออะไรก็อาจจะต้องรีเซ็ตนิดนึงถ้ามันมีปุ่มรีเซ็ตนะฮะก็แล้วแต่บอร์ดตอนนี้ใช้งานเรียบร้อยแล้วก็คือไฟกับพริบแวบนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนบอร์ด
นะครับตอนนี้เราเป็นโหนด CM MCU นะฮะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนบอร์ดเป็นตัวนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นตัว SP32 นะครับซึ่งอย่างที่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าบอร์ดที่เราใช้มันคือบอร์ดอะไรตัวนี้ผม VMOS Rollin VMOS Rollin 32เห็นไหมมีเยอะแยะเลยต้องเลือกให้ถูกนะผมเลือกตัวนี้แล้วก็พอร์ตเป็นคอม7นะตอนนี้เป็นคอม7กดโอเคไปวิธีทำเหมือนเดิมไหมกดไปจะเห็นเมื่อกี้มันมี VMOS Rollin อยู่หลายตัวเลยนะก็อาจจะต้องดูให้เคลียร์นิดนึงว่าเป็นรุ่นไหนแต่หลักๆไงเราจะดู CPU เป็นหลักว่าเราใช้ตัว CPU หรือว่าใช้โมดูลไหนแปะลงมานะครับแล้วก็เลือกตัวบอร์ดให้ถูกถ้าสมมุติ ถ้าสมมุติเขาเรียกอะไรเลือกไม่ถูกจริงเดี๋ยวนะฮะเลือกไม่ถูกก็มาดูตัวนี้แต่ว่าเรารู้ CPU เนี่ยมันจะมี SP32 Dev Module ให้เราเลือกเป็นตัวนี้ก็ได้หรือว่าถ้าเรารู้ว่าเป็นตัวย่อยตัวไหนเราก็เลือกเอาเนี่ยจะมีสิ่งที่แตกต่างอันนี้ต้องเช็คฮะดูอ่านตัวที่เขียนไว้บนบอร์ดเราถึงจะรู้ว่าเป็นตัวไหนโอเคอันนี้ก็จะรอให้จบก่อนก็ได้อันนี้คือคร่าวๆสำหรับการใช้ Arduino IDE กับบอร์ด ESP32 ESP8266 นะครับแล้วก็วิธีการดูนิดนึงว่าจะทำยังไงเดี๋ยวต่อไปก็คงมาดูว่าเราจะพัฒนาโปรแกรมง่ายๆขึ้นมาได้ยังไงบนตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอมันคอมไพล์เสร็จก็ใช้งานได้ครับโอเคครับเดี๋ยวขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ